ดอกกุหลาบให้ดูนะคะเป็นดอกกุหลาบที่มีใบเล็กๆน่ารัก2ใบด้วยค่ะดอกกุหลาบเนี่ยมีหลายแบบมากเลยแบบนี้ก็เป็นแบบที่ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราลองทำที่ง่ายไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีน้ำเทียนนะคะเป็นส่วนผสมนะคะสูตรก็คือพาราฟิน1กิโลนะคะแล้วก็ไมโครแว็กหรือว่ามัลติแว็กนะคะ100กรัมค่ะละลายเข้าไปในนี้เลยนะคะพอละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะในเนี้ยครูได้ผสมสีขาวลงไปด้วยเขาก็เลยดูทึบๆนิดนึงแต่ไม่มีปัญหานะคะมันทำให้ดอกอะดูทึบดูนวลสวยดีค่ะเอาละค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นหัวน้ำหอมนะคะใส่น้ำหอมลงไปด้วยอันนี้ครูใส่แล้วก็เลยไม่ใส่เพิ่มอีกนะคะถัดไปเป็นไส้เทียนนะคะไส้เทียนอันนี้ครูทำแข็งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดใครไม่ได้ทำก็เอาไปชุบลงเอาไส้เทียนไปชุบในน้ำเทียนได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะออกมาเหมือนของครูเนี่ยค่ะเทียนหอมดอกกุหลาบเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 7-8 ซมนะคะไส้เทียนเนี่ยใช้ประมาณ2นิ้วครึ่งก็พอค่ะเดี๋ยวครูจะปัดไป3อันนะคะเอาละค่ะเราได้ไส้เทียนเรียบร้อยแล้วค่ะ3อันนะคะทีนี้มาดูพื้นกันค่ะพื้นที่จะใช้เทนี่ต้องเป็นพื้นหน้าเรียบนะคะเป็นกระเบื้องเป็นฟอร์มิก้าหรือว่าเป็นแผ่นหินอ่อนหน้าเรียบๆก็ได้ค่ะเป็นกระจกก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำมันพืช นะคะทาที่พื้นเพื่อให้แซะออกง่ายค่ะกุหลาบนะคะกลีบเขาจะไม่หนามากเขาจะบางเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้กรอบไม้นะคะแต่จะใช้วิธีวนให้ได้แผ่นเทียนนะคะลองดูนะคะนี่ค่ะเอาละค่ะพอเทเป็นแผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวลงค่ะแล้วเดี๋ยวมาแซะออกกันค่ะพอแผ่นเทียนอุ่นดีแล้วนะคะกดแล้วไม่เละไม่แฉะแล้วเนี่ยก็แซะออกมาได้เลยค่ะแล้วครูจะใช้ตัวนี้กับพิมพ์นี้นะคะ2พิมพ์ประกอบเป็น1ดอกนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดึงแผ่นที่ไม่ใช้ออกนะคะนี่ค่ะดึงออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วอันนี้เอาไปละลายใหม่ทำดอกอื่นได้นะคะพักกิบไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นน้ำเทียนผสมสีเขียวนะคะแล้วก็ครูใส่สีเหลืองลงไปนิดนึงเพื่อให้มันดูเขียวนวลขึ้นครูทำน้ำเทียนผสมสีเขียวไว้เพื่อที่จะทำใบกุหลาบค่ะใส่น้ำหอมไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพอได้ที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนเทลงพื้นทาด้วยน้ำมันก่อนนะคะเทลงพื้นเลยค่ะเป็นใบสีเขียวครูจะใช้ดอกละ2ใบเพราะฉะนั้นก็จะทำทั้งหมด6กลีบนะคะเทเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งไว้ให้อุ่นนะคะเดี๋ยวเรามาแซะกันค่ะพอแผ่นเทียนอุ่นดีแล้วก็มาแซะออกเลยค่ะครูจะใช้พิมพ์ใบนะคะมีลักษณะนี้นะคะพิมพ์ใบกุหลาบค่ะ
ทาตรงคมพิมพ์นะคะด้วยน้ำมันนะคะหรือน้ำหอมก็ได้ค่ะเพื่อจะได้ไม่ติดเนื้อเทียมนะคะครูจะใช้ทั้งหมด6ใบค่ะอันนี้ก็เอาไปใช้ใหม่ได้นะคะตัวนี้นะคะสำหรับพิมพ์ทำเป็นลายใบค่ะเดี๋ยวครูจะทำลายใบไว้เลยนะคะเพราะว่าเทียนสีเขียวเรายังกำลังนิ่มกำลังดีอยู่อะค่ะครูกดเลยนะคะกดลงไปทำลายค่ะเฉพาะปลายก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะได้ลายใบแบบนี้ค่ะกดให้หมดเลยนะคะเตรียมน้ำเปล่าไว้ใกล้ๆนะคะเผื่อต้องใช้เพื่อไม่ให้มีน้ำตาเทียนค่ะแล้วก็ไส้เทียน3อันค่ะเตรียมน้ำเทียนน้ำสีใสไว้นะคะอันนี้เป็นน้ำเทียนใสหรือว่าน้ำเทียนสีขาวนะคะน้ำเทียนสีเขียวน้ำเทียนผสมสีชมพูไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มที่ดอกสีชมพูก่อนนะคะดอกหนึ่งของครูตัวในเนี่ยจะมีทั้งหมด6กลีบนะคะตัวนอก5กลีบค่ะไส้เทียนลงไปให้จมเลยค่ะจัดกลีบให้พอดีนะคะให้เขาดูเป็นวงกลมค่ะอย่างนี้นะคะแต่แล้วจุ่มเชื่อมกันหลุดค่ะแล้วก็ทำปลายให้แข็งนิดนึงนะคะปลายตรงนี้เขายังนิ่มอยู่อ่ะหมุนลงไปในน้ำให้แข็งก่อนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาปั้นรอบนอกไปแล้วดอกเราจะเบี้ยวนะคะนี่ค่ะแข็งแล้วค่ะทีนี้ก็มาทำกลีบนอกได้เลยค่ะตัวนี้ใช้ทั้งหมด5กลีบนะคะ5นะคะมาทำกลีบนอกค่ะจับบีบให้ดูบางลงนะคะจะได้ทำดอกง่ายค่ะตามชอบเลยนะคะสุดท้ายอ้ากลีบแรกออกก่อนนะคะแล้วสอดเข้าไปค่ะจัดทรงให้สวยงามนะคะแบบนี้ค่ะจัดตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วจุ่มปิดอีกครั้งค่ะกันหลุดค่ะเสร็จแล้วตัดก้นนะคะต
เวลาตัดก้นให้ตัดข้างนี้นะคะตัดข้างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะออกมาแล้วค่ะตัดก้นออกมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเอาลงน้ำจุ่มเชือกอีกครั้งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกค่ะทีนี้หลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเราติดใบเลยค่ะจุ่มในน้ำสีเดียวกันนะคะจะทรงครั้งสุดท้ายก่อนเราลงน้ำนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบของเราสวยใช่ไหมล่ะคะเอาลงน้ำเลยค่ะให้เขาอยู่ตัวนะคะเดี๋ยวจะทำอีก2สีนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกสีแดงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเทียนหอมดอกกุหลาบของเรา3สีสวยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้ามีกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็ฝากกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปเทียนหอมใหม่ๆที่เราจะทยอยนำมาลงเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ